สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอนไรเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับณวันนี้ไลฟ์กันยาวๆกันเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของรถเราก็จะไลฟ์ให้ดูว่าการแก้ไขมันแก้ยังไงโหแม่งซ้อน3ไม่ใส่หมวกเทโค้งเด็กเชียงใหม่น่ากลัวที่หมายตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านกล้องโมโตนะครับไม่ได้อยู่ที่ร้านปอล้อโตเพราะเนื่องจากว่ากล้องโมโตใกล้กว่าแล้วก็น้องปอบอกว่ามาทำที่ร้านของน้องเขาก็ได้เขาทำได้เหมือนกันเอาไปว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาเพื่อนมาดูว่าในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครตื่นเช้ามาจะเห็นเองว่ามันมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะแก้ไขกันได้หรือเปล่าขออนุญาตเดี๋ยวให้น้องนัทบางบ่อนะครับมาที่กับผมด้วยเป็นคนช่วยถือกล้องให้แป๊บนึงเปลี่ยนละเปลี่ยนละนี่เลยร้านนี้ชื่อว่าร้านกล้องโมโตนะครับกล้องโมโตนี่นะรับซ่อมมอเตอร์ไซค์มีเบอร์นะฮะมีปัญหาอะไรที่มีปัญหาแวะได้แวะได้แต่ว่าวันอาทิตย์ไม่เปิดนะเพราะว่าวันอาทิตย์ไปเที่ยวแต่วันนี้ต้องเปิดเพราะว่าปอสั่งนะฮะนี่ให้ดูหน่อยว่าเมื่อกี้นี้ขึ้นมันระเบิดไปนะฮะระเบิดไปก็จะมีให้นี่ให้ดูก่อนอย่างแรกก่อนนี่คือกระโหลกคัทเดิมๆนะครับจะเห็นได้ว่าเดิมๆแต่ว่ามีการกัดลายมือเปิดเลยกูอันนี้กัดลางแล้วยังไม่แห้งกัดลายแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีความม่วงนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยขี่เยอะมากขี่ทุกวันแล้วก็ขี่อัดอย่างเดียวก็จะม่วงอย่างนี้ซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะ Forza นะครับก็จะเห็นว่า X-Max ก็เป็นนะครับเห็นไหมชัดเจนนะแล้วก็เมื่อกี้นี้ที่เราเจอปัญหาก็คือว่านี่ม่วงเมื่อกี้เนี่ยม่วงอย่างนี้เลยม่วงมันร้อนประมาณนี้เลยไหมพักคงพักคัทเนี่ยไปหมดอ่ะเนี่ยฮะกินยังถือว่ากินสวยอยู่นะฮะแต่ว่าก็มีด่างๆกันไปนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้ชุดมูเล่หลังกระจายไปตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าไอ้น็อตตัวนี้เนี่ยมันหวานหรือเปล่าเกียวมันลู่หรือเปล่าเพราะรู้สึกว่าสภาพก็ดูไม่ค่อยจืดเท่าไหร่น่าจะปีนี่ตัวนี้ฮะอาจจะโดนปัญหาเรื่องของการปีนเกียวซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะสามารถแก้ไขได้หรือเปล่านะครับส่วนในรถนะครับเดี๋ยวเราไปดูในรถกันดีกว่าเมื่อกี้นี้ที่เราเกิดปัญหากันนี่กลับมาอีกครั้งนึงนะครับน้องปอนะครับกำลังพยายามทำอะไรอยู่ผมก็ไม่รู้นะป่าช้างเต็มเลยนะเฮ้ยโคตรแน่นอ่ะทำไมมันได้ขนาดนั้นวะไม่รู้เอาปัดปอนทุบเลยไหมเอาให้ข้อเวียงคดจะได้เปลี่ยนเครื่องใหม่โคตรแน่นมากอ่ะยางอีกล็อกนึงนิดนึงนี่ครับปอล้อโตนะครับโอ้แก่มาเป็นไงบ้างเบี้ยวไหมโดนอัดไหมโดนอัดมาจนกินเลยหลายคนจะถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ไปร้านของพี่ปอเขาต้องบอกว่าพี่ปอเมื่อกี้เนี่ยอุตส่าห์สละเวลาวิ่งไปที่ร้านนะครับเพื่อจะมาเอาลูกบล็อกมาไขแล้วก็บอกว่ามาที่นั่นต้องกล้องดีกว่าเพราะว่าใกล้กว่าซึ่งตอนนี้เจ้าของร้านนะครับลงมือลงแรงทำเองเลยนะฮะจากที่เมื่อกี้นี่เราเห็นนะครับปัญหาคือว่าน็อตมันคาอยู่ข้างในใช่ไหมมันคาอยู่ข้างในคาใช่ไหมเครื่องที่ใช้ได้หรอเดี๋ยวถ้าเราเจอแบบนี้ปอจะแก้ไขยังไงเบื้องต้นอย่างตอนนี้อ่ะก็ตอนนี้มันขาดจริงๆกับ2ตัวอีกตัวนึงอ่ะถอนครับก็อย่างน้องเขาบอกเขาเคยเป็นทีนึงแล้วก็แล้วเราหันตัวที่เหลือครับ4ตัวที่เหลือก่อนอีก2ตัวก็เดี๋ยวใส่กาวและอัดมันก็อยู่ครับก็อยู่ใช่ไหมแต่ต้องใส่ล็อกเกียวตัวอื่นไปนะฮะเอาชั่วคราวก่อนเพราะว่าถ้ามานั่งเชื่อมทำในของน้ำนี่น้ำจะนานมากครับเพราะมันเอาออกยากครับยากเลยใช่ไหมยากเลยครับเราใช้เป็นกาวปะเกนก็เดี๋ยวพวกนี้ก็เป็นซิลิโคนครับซิลิโคนไฮเทมของผมแล้วก็พวกนี้ก็เป็นล็อกไทปกติอะไรเงี้ยอ๋อโอเคครับจะเอาอยู่ไหมอยู่พี่อยู่นะอยู่ต้องอยู่ดิต้องทีไปทิปมาละไทยแล้วต้องเอาให้รอดใช่ป่ะนี่อ่ะพี่จอนน้ำยาไหนกาวธรรมดาแล้วก็ล็อกเกียวครับก็ไปซื้อกันมาลองมาใช้นะครับก็ใส่กับน็อตอันเนี้ยสาวกยามาฮ่าเนี่ยต้องรู้นะฮะว่าต้องมีนะฮะจริงๆเป็นไม่ว่าจะเป็น X-Max เป็น N-Max เป็น Airlock เนี่ยมันจะต้องมีนะฮะซึ่งจะต้องใช้หยอดในหลายๆส่วนเลยอันนี้ปัญหาที่เพื่อนๆอาจจะไม่ได้ดูตั้งแต่เช้าก็คือตัวของชุดน็อตนะครับที่ขายในเรื่องของตัวฝาครอบเครื่องท้ายมันหลุดออกมาเองเดิมๆแล้วก็ไม่ได้หลุดประดาด้วยคือพอมันเนี่ยมันหลุดออกมามันก็เลยขาดพอขาดปั๊บ
มันก็เลยติดอยู่ในแข้งที่สำคัญคือมันทำให้กระแทกออกมาโดนชุดผู้เล่นหลังด้วยนะครับอันนี้คืออันตรายมากนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะทำการแก้ไขยังโชคดีนะอย่างนึงก็คือว่าที่ปอเขาแกะออกมาเนี่ยเฟืองท้ายยังโอเคคือยังไม่กระแทกโดนนี่ให้ดูว่ามันสีกันจนทั้งเนี่ยฮะเห็นไหมฮะไปหมดเลยเนี่ยตัวน็อตมันมีจิ้มไงว่าถ้ามันหลุดออกมามันจิ้มมาคิดดูแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณกำลังใช้ความเร็วอยู่เนี่ยนะครับแรงๆเร็วๆแรงๆแล้วมันเกิดไปล็อกขึ้นมาเนี่ยรถนี่คือแบบว่าดิ้นเลยนะครับผมอาจจะกลิ้งได้อันตรายมากนะครับฉะนั้นอย่างที่ปอบอกก็คือว่าเราควรจะต้องถอดในเรื่องของตัวฝาครอบมาเช็คมาใส่ล็อกไทยใหม่ล็อกทั้งยาล็อกเกียวดีกว่าตัวไหนที่ปอแนะนำเลยว่าเพื่อนๆที่ขี่ X-Max อยู่จะต้องทำการดูสภาพตรงนี้ตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับไหนตัวไหนตัวไหนชี้ชี้ก็6ตัวนี้นะครับเป็นฝาครอบนะฮะฝาครอบเฟืองท้ายนะครับคือลองขันออกมาก่อนผมแนะนำให้ขันออกมาแล้วก็ใส่น้ำยาล็อกเกียวเข้าไปเลยแล้วขันตามปอนหรือว่าขันตามแล้วแต่ช่างแล้วกันแล้วแต่ช่างแต่ถ้ามีน้ำยาล็อกเกียวก็ไม่เป็นปัญหาโอเคแล้วก็ควรเอาเมจิกมาร์กไว้พี่มาร์กหัวไว้ก่อนดีกว่าก็คือมาร์กเหมือนกับที่ศูนย์บรรทัดอ่ะศูนย์ก็จะติ๊กตรงนั้นอ่ะว่าให้มันไม่ขยับอ่ะคือติ๊กว่าผ่าน QC แล้วเกิดว่าเวลาเราเปิดมาแล้วเราเห็นว่าเมจิกมันเคลื่อนเนี่ยก็แสดงว่าตัวน็อตเนี่ยมันคลายเรียบร้อยแล้วนะครับดูกันนะครับตอนนี้ปอกำลังทำการใส่ตัวชุดเฟืองท้ายเข้าไปใช่เดี๋ยวเพลงเดี๋ยวลิขสิทธิ์น้องติดหน่อยลิขสิทธิ์เฟซบุ๊กแม่งแรงใช่ได้แล้วนะขอเชิญคุณจออะไรก็จะไปเคลียร์ค่าลิขสิทธิ์ช่วยเลยอย่างนี้เป็นแค่ด้านหลังอย่างเดียวด้านหน้าจะมีผลกระทบไหมปอจริงๆไม่มีนะครับพี่แต่ถ้ามันอาการหนักกว่านี้มันจะลามไปข้างหน้านะครับมันจะลามแน่นอนเพราะว่ามันเหวี่ยงไปปั๊บแล้วก็มันสั่นนะใช่ก็ตอนนี้ผมว่าที่ฝาที่พี่ถืออยู่ไหนครับเจ้าตอนนี้ฝาตัวนี้แน่นมากเลยเหมือนเยินอ่ะเหมือนทุกอย่างมันสั่นแล้วมันอัดมันโดนเขย่าอ่ะมันงึ้งๆอย่างเงี้ยมันก็เลยไปอย่างนี้เลยแต่ยังโอเคยังถือว่าพอใช้ได้อยู่ยังใส่ได้อยู่ยังขี่เที่ยวได้อยู่นะครับอันนี้ให้ดูกันไว้ว่าพอมันเกิดปัญหาปั๊บแม่งลามหมดเลยแล้วก็ชุดนี้จริงๆแล้วก็มีหลายๆคนโดนไปแล้วหลักเกือบหมื่นนะเกือบหมื่นนะจริงๆนะคนนี้แล้วครับคุณมะนาวโดนไปแล้วไปโดนที่ไหนนครสวรรค์นครสวรรค์โดนอะไรพวกนี้ถ้าเป็นทางกรุงเทพผมว่าเบิกเร็วเนี่ยเร็วแต่เนี้ยไอตัวแกเนี่ยครับมันติดแบ็คออเดอร์คือต้องอีเมลคุยกับทางยามาฮ่าเขาถึงจะปล่อยให้นะใช่ก็เหมือนกับแข้งกันแหละใช่ใช่ใช่แข้งแตกทีก็รอที3อาทิตย์4อาทิตย์สไตล์เดียวกันฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องดูกันว่าในเรื่องของการใส่เข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ไลฟ์ให้ดูว่าเอ้ยเวลาบางทีเนี่ยเราคิดว่าเราขี่แบบปกติแล้วแม่งไม่พังเนี่ยพี่ลิศถามเป็นไงกันบ้างอ๋อพี่ลิศถามพี่ลิศขี่มังกี้ตามมาสิครับพี่ลิศครับคิดถึงนะครับปอยังคิดถึงพี่ลิศเราอยากเห็นมังกี้เดี๋ยวนี้มังกี้เขาแรงนะเขาขี่ไปบ้าคนเดียวกรุงเทพเชียงใหม่มังกี้อายอมมาพี่ยอมเนอะยอมเนอะดูกันไปเรื่อยๆประมาณ20,000 โลแนะนำให้เช็ครถพี่นิดนี่พี่นิดให้คำกลางยังไงครับพี่นิดครับประมาณ20,000 กิโลครับแนะนำให้เช็ครถ20,000 กิโลดูเลยว่าน็อตคลายหรือเปล่าน็อตคลายกับลูกปืนฝาข้างซึ่งมันอาจจะมีความเป็นไปได้เพราะว่าเนื่องจากแรงสั่นแรงเหวี่ยงรถมันแรงก็ตามสภาพนะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเราจะต้องทำการน็อตมันเบอร์เล็กเลยอ่ะพี่น็อตมันเล็กเลยมันเบอร์12นะครับแต่คือมันขันไม่แน่นพออาจจะเป็นว่าในเรื่องของปอนของเขาใช่อาจจะแบบว่าบางไปน้อยไปคือคุยกับทางนาเจี๊ยบนะฮะนาเจี๊ยบก็ไปคุยกับทางยามาฮ่าแล้วนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเหมือนคุยไปกับทางโรงงานนะครับเรื่องนี้ครับผมก็เหมือนพี่จอนว่าครับน่าจะมีหลุด QC นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับก็ไม่ใช่ว่าเป็นทุกคันนะใช่เป็นบางคันอันนี้เราซ่อมชั่วคราวก่อนนะพี่น้องครับคือพี่จะเดินทางตามนั้นเป็นการซ่อมชั่วคราวนะบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าในเรื่องของน็อตเนี่ยมันยังอยู่ในรูอยู่2ตัวเราไม่มีเวลาพอที่จะทำการตาร์ทเกียวหรือว่าเชื่อมออกมาได้ครับครับเพราะว่าวันนี้ลงกงลงจึงก็ปิดหมดครับ
แค่วันนี้ปอมาช่วยก็โคตรบุญแล้วแหละเอ็มดูดิถ้าเกิดว่าเราเพิงท้ายหรือว่าไอ้ชุดเนี้ยไปแตกบนเขาอะโทรศัพท์ก็โทรไม่ออกพี่ลิศบอกขี้ไม่ลาดไม่หนุกจะส่งกล้วยขึ้นไปให้ครับส่งกล้วยขึ้นไปให้นะกินข้าวลิงกินกล้วยลิงกันต้องขอเบอร์มีแม็กไซเบอร์มาครับคุณบอยกับน้องนัทอะไรพี่ทีเบอร์สี่ครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะไปเที่ยวจังหวัดไหนก็หาเบอร์ช่างเอาไว้ก่อนนะครับเจ้าถิ่นไว้ก่อนนะเนี่ยกล้องโมโตเงี้ยปอล้อโตไอติมอย่างเงี้ยไอติมกะลาดอย่างเงี้ยได้หมดใช่ไหมได้หมดเหลือไว้ก่อนครบตลอดเลยนะเครื่องมือครบตลอดแต่บางตัวก็ไม่มีไงลืมอย่างเงี้ยไม่ได้เอาอะไรมาเลยไม่ได้เอาบล็อกมาพี่ซ้อมโชว์ขาใส่โชว์โป้บอยฟ้าบอยเอามาด้วยเราปุ๊บเฮ้ยขาดอีกตัวแล้วเว้ยแย่แล้วนี่ยังไม่ได้ขายเลยนะใช่ครับยังไม่ได้ออกแรงเลยนะทำไมขาดพี่ผมไม่อยากฟันหงว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยเฮ้ยเราต้องฟันเราขอดูเนื้อของอลูมิเนียมจากน็อตก่อนแม่เจ้าดังแปรเลยอ่ะสดกำลังหิวนี่น็อตศูนย์นะฮะน็อตศูนย์นี่ขอภัยยังไม่ทันอัดเลยนี่นะฮะยังไม่ทันอัดเลยผมเป็นพยานนะเกียวเอางี้เกียวไม่พังน็อตขาดเออเกียวไม่พังนะครับเกียวสวยๆแต่น็อตแม่งขาดกลางแล้วเกียวหายเลยผมเป็นพยานนะว่าเมื่อกี้นี้ปอไม่ได้ขายแรงนะพี่นิดเดี๋ยวจะหาว่าปอขายแรงอีกเห็นเลยใช่ไหมแค่ไรปึ๊บปึ๊บเข้าไปขาดเรียบร้อยโหคิดดูแล้วกันเกียวยังไม่มียืดไม่มีล้มเลยเกียวไม่ล้มแต่น็อตแม่งขาดในแม่เจ้าขอเทียบหน่อยพี่หักเลยจะทำไมเนี่ยจะโชว์ให้ดูมันบอกบางพี่จอนทำพังแข็งแรงขนาดหักน็อตได้เลยเหรอผมเป็นฮักฮะหักเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่น็อตเดิมๆนะฮะเดิมไม่รู้อ่ะเหมือนกับว่าอลูมันความหนาแน่นมันไม่ได้เนี่ยไม่ได้เวอร์นะครับนี่คือมันคือน็อตเดิมแน่นอนไม่ใช่น็อตสแตนเลสหรือว่าน็อตเทพพี่จอนต้องถอดน็อตพี่จอนได้ผมให้ยืมได้รถผมอ่ะสองตัวของผมแน่นอยู่ว่าผมเปลี่ยนเฟืองท้ายคิดเทียบกับนัตตันเนี่ยทำมาให้ดีอยู่นะครับมีคนรู้จริงไหมฮะพี่บอยประกันไปใช่ไหมครับใช่ครับรถพังบอยประกันไปบอยประกันไปบอยประกันเองคนนี้ยังเอาไม่รอดเลยชิวหน้าหลุดนะฮะเปิดอยู่ขี่เมื่อคืนเจอหมอกงัดขึ้นหักเลยนี่กำลังไปซื้อหมวกดัดดี้ที่ร้านช้างโมโตอยู่ก็เลยไม่ได้มาซ่าแยกกันหลายกลุ่มในวันนี้ตอนนี้ก็เลยเอาน็อตใหม่มาอีกหนึ่งตัวกำลังตัดอยู่ที่อันนี้น็อตเดิมอีกตัวหนึ่งพอแล้วน็อตเดิมอีกตัวเลยกำลังตัดอยู่ตามนั้นตามสภาพนะครับตามสภาพเราก็พูดอะไรเยอะไม่ได้นะเพราะว่ามันก็เห็นกันอยู่อ่ะยังแปะของพี่มะนาวนี่คือเปลี่ยนน็อตใหม่เป็นเลทหมดเลยครับเหรอครับดีขึ้นมั้ยกูมะนาวก็ไม่หายเลยหลังจากเสียตังค์แล้วก็คือชุดข้างพอเบิกมาไม่ได้เคลมนะเบิกซื้อใหม่เลยซื้อใหม่โดนไปกี่พันหมายถึงว่าทั้งเฟืองไอ้เฟืองแบบกรณีเคสเดียวกันเลยเนี่ยวิ่งกิโลครับวิ่งกิโล 8,000 กว่าบาท 8,000 กว่าหมื่นก็ได้ใช่ขนาดนั้นอย่ามาคือขึ้นแบบรูประยะ 18,000 ถึง 22,000ประมาณเกือบหมื่นพี่ประมาณเกือบหมื่นไอ้ที่แพงที่สุดคือตัวกลางเนี่ยแพงสุดตัวอื่นเนี่ยมันพอจะมีของอยู่ที่ในประเทศไทยนะมีตัวกลางตัวเดียวเนี่ยที่ต้องสั่งเนี่ยผมเรียกไม่ถูกนะครับแต่ระยะที่พี่มะนาวพังนี่คือประมาณสัก 8,000 โลนะรถอ่ะ 8,000 โลเองครับน็อตคลายหมดเลยครับนี่ครับน้องกล้องตัดให้เรียบร้อยจอดที่ปั๊มปุ๊บน้ำมันไหลข้างน้ำมันไหลขึ้นเหมือนกันพี่บอยเน็ตโน้ตใช่ครับผมแต่ของผมโชคร้ายกว่าของน้องครับเพราะว่าผมถอดออกมาแล้วแดงไหม้หมดเลยเหรอฮะแดงไหม้หมดเลยแดงไหม้หมดเลยคือไหม้หมดแล้วช่วงที่น้ำมันมันไหลจนหมดเนี่ยเราไม่รู้อ๋อยังวิ่งอยู่มันก็เลยไหม้ว่าอันนี้ว่ะวิ่งอยู่ถูกใช่แล้วอีกอย่างนึงมันการแล้วครับระวังสุดยอดก็ไม่เป็นไรครับทุกอย่างแก้ไขได้เพียงแต่ว่าอันเนี้ยที่เราให้ดูกันเนี่ยเพื่อจะได้รู้ว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยเราคิดว่ามันไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหาขึ้นไปเนี่ยคุณจะแก้ไขอย่างไรฉะนั้นเรารู้ไว้ก่อนดีกว่าเรารู้ทีหลังนะครับแนะนำอีกครั้งหนึ่งเผื่อว่าใครเพิ่งเข้ามาดูชุดนี้นะครับตัวชุดฝาครอบของตัวเฟืองท้ายน็อตพวกนี้แนะนำว่าให้เช็คให้ดีเพราะถ้าเกิดว่าคุณเช็คแล้วมันหลวมก็รีบไขให้มันแน่นหรือว่าใช้ตัวกาวนะครับอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยกาวกันคลายนะครับมีคนถามว่าน็อต
ถ้าใส่ไม่ครบอ่ะวิ่งได้ความเร็วระดับไหนก็วิ่งได้ครับถ้าเกิดว่าเขาอัดซิลิโคนไปแล้วมันไม่รั่วครับใช่เพราะตอนนี้คือใช้ซิลิโคนช่วยให้มันแบบประคองแล้วมันอยู่ครับผมก็ใช้ได้ปกติดีกว่าโอ้ย14ผมกลับไปแก่12 12ไปบุรีรัมย์อะแล้วก็หลุด2ตัวหลุด2ตัวเหมือนกันแล้วก็ขี่บุรีรัมย์สัก105 106กันยาวๆได้ก็ไม่เป็นไรให้น้ำมันไม่ออกลิงไม่พังลิงไม่พังนะจ๊ะโอ้ยโดนหยาดเหยียบเหยียดหยามโดนคุณฤทธิ์แมวเหมียวลิงไม่พังนะจ๊ะต้องให้น้ำมันเครื่องต้องเอาแหวนตัวนึงถามกรณีอย่างเงี้ยคุณมะนาวศูนย์เขามีการแบบรับผิดชอบอะไรไหมถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยในกรณีอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าศูนย์เนี่ยที่ศูนย์ก็บอกนะว่าทำไมไม่เอาเข้ามาที่ศูนย์อะไรเงี้ยแต่เราก็รู้ว่าขั้นตอนเนี่ยมันนานการจะต้องสืบหาก่อนข้อมูลเป็นยังไงมันไม่มีใครอยู่ดีที่ศูนย์จะรับเลยทันทีโดยธรรมชาติของมนุษย์โดยธรรมชาติของระบบการทำงานเนี่ยมันก็จะมาแบบขั้นตอนเป็นยังไงจนกว่าสุดท้ายสรุปแต่ว่าเราจะต้องใช้รถแล้วเราก็ยอมที่จะเสียเองแต่ถ้าในกรณีที่บางคนอาจจะฉันไม่ยอมก็ต้องเป็นเคสขั้นบันไดกันไปเรื่อยๆก็ต้องเสียเวลากันไปคือทุกยี่ห้อทุกบริษัททุกอย่างเป็นเหมือนกันหมดขั้นตอนกันไปตามขั้นตอนอยู่ที่ว่าการซื้อรถก็เหมือนการซื้อลอตเตอรี่ถ้าถูกหวยเมื่อไหร่ก็อย่างนี้ก็ถูกนี่คือถูกหวยน้อยหน่อยถูกสองตัวถูกสองตัวถ้าหนักก็ถูกรางวัลที่หนึ่งไปก็สวยไปใช่ครับมันก็คือแล้วแต่ว่าบริษัทเขาอยากรู้ไหมเขาก็อยากรู้ว่ามันเป็นอย่างไรเพราะเขาก็รับเรื่องผมไปแล้วก็คุยกันก็ดูครับว่าเป็นยังไงโอเคตามนั้นครับผมแต่เราตัดสินใจที่เราสั่งของเราเองครับนี่ครับขอบคุณมากครับคุณมะนาวครับสนใจว่ายน้ำติดต่อคุณมะนาวได้ครับโค้ชทีมชาตินะคือเมื่อกี้นี้เพื่อนๆเห็นแอบไปเลือกเห็นคอมเมนต์บอกว่าควรที่จะเปลี่ยนน็อตไหมจริงๆแล้วแนะนำนะครับถ้าเกิดว่ามีทุนทรัพย์เปลี่ยนเถอะเพราะว่าที่เราเห็นว่ามันขาดตัวนี้มันก็คือน็อตที่ติดรถมานะครับไม่ได้เป็นน็อตแต่งแต่อย่างใดผมเห็นพี่จอนครับพี่นี่ผมไม่ใช่ฮักจะเย็นๆเนี่ยเติมเลย200เนี่ยให้ดูว่าจริงๆเนื้อโมเลกุลของอลูมิเนียมก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่นะฮะไม่ได้แบบเป็นงานจีนนะฮะแต่ผมเชื่อว่าด้วยความร้อนสะสมของบริเวณของเฟืองท้ายเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความร้อนสูงเกิดการบิดตัวนะครับมันก็เลยขาดแบบนี้เพราะอย่างนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการประกอบกันต่อไปอย่างน็อตเลทตัวไม่กี่บาทน็อตเลทตัวนึงซื้อแบบร้านขายส่งตัวละ10บาท5บาท10บาทร้านแต่งก็30บาท35บาท40บาทน็อตยาวก็แพงหน่อยนึงนะครับอย่างนี้ก็ต้องถอดไปเทียบนะฮะราคาก็น่าจะอยู่ประมาณสัก30บาทอ่ะ35บาทอ่ะนะครับก็มีทั้งหมดกี่ตัว1 2 1 2 3 4 5 6 6ตัวชุดเนี้ยควรจะเปลี่ยนนะครับเช็คเอาไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าเอ้ยรถเขาดีอยู่แล้วไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรครับก็คงต้องอย่างที่บอกคือถอดมาเช็คบ่อยๆแล้วแต่ดวง 20,000 โลเอาง่ายๆผมแนะนำแล้วกันถอดมาดูชุดเม็ดชุดชามเมื่อไหร่เนี่ยคุณก็คอยกวดน็อตตรงนี้ด้วยมาร์คจุดเอาไว้อย่างที่เมื่อกี้นี่ปอบอกนะครับสำคัญมากนะครับอันนี้สำคัญมากเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยฮากิ้งเลยนะครับกลิ้งเลยนะฮะทั้งฮากลิ้งเลยนี่อันนี้ก็ชุดชามก็ยังโอเคอยู่นะฮะชุดชามหน้าก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเปลี่ยนใส่น็อตเลทได้ไหมไทเทได้ไหมน็อตไทเทมีตังครับอยู่ที่ตังครับโอเคครับแบบไหนถึงจะดีน็อตแบบไหนแบบดีถึงจะดีก็คือต้องเป็นสแตนเลสแท้ครับบางตัวคุณไปเจองานงานชุกมาแบบห่วยๆก็มีนะครับก็อันเนี้ยคือให้ดูแบบว่าเราทำแบบชั่วคราวก่อนจะเห็นได้ว่า2ช่องเนี้ยเราไม่ได้ใส่นะครับ1กับ2เป็นที่ใส่เพราะเนื่องจากอย่างที่บอกคือมันขาดในมันขาดในไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ใส่น้ำมันเฟืองท้ายแล้วก็เตรียมตัวประกอบชุดข้างนะครับซึ่งใช้เวลาแป๊บเดียวแค่นั้นเองตอนนี้อยู่เชียงใหม่นะครับเผื่อว่าเพื่อนๆจะมาทำรถก็ติดต่อได้นะครับจะเป็นปอลอโตน้องกล้องโมโตหรือว่าจะเป็นน้องไอติมตลาดอินดี้ก็ว่านไปนะฮะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าคุณบอยประกันนะฮะวันนี้มาด้วยแล้วแม่งมีเกิดเรื่องนะฮะบอยเดดโน้ตจริงๆไปซื้อหมวกอยู่หมวกตัวเองก็พังไปนัดร้านซื้อหมวกคิดดูขี่ยังไงอะอะไรอ่ะชิวอะไรแข็งๆอ่ะแม่งหลุดได้อ่ะหักดีวะหักเลยอ่ะตอนนี้กำลังเข้าสู่เรื่องของการขัน
ซึ่งต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยนะฮะอันนี้หน่อยหน่อยใส่กาวล็อกท้ายได้ไหมได้ครับอันนี้ก็ใส่ไปนะครับแต่ว่าตัวของบักเกนยังไงก็ตามต้องมีซิลิโคนนะครับไม่งั้นไม่รอดนะฮะจะบอกว่าเวลาออกทริปเนี่ยพวกกลุ่มผมเนี่ยจะแบกเครื่องมือกันไปแบบโหดๆเลยนะครับมีบล็อกลงบล็อกลงไฟฟ้าปืนลงไฟฟ้ามีเยอะแต่ว่าวันนี้ที่ต้องคือต้องให้ปอเขาช่วยเพราะว่าเราไม่มีซิลิโคนไงไม่มีซิลิโคนจริงๆเดิมๆไม่ใส่ซิลิโคนที่มีประเกณฑ์ละวันนี้เราเอาชัวร์ดีกว่าชัวร์ไว้ก่อนจอดไม่มีซิลิโคนไม่มีครับผมเน้นของสดครับผมไม่ชอบซิลิโคนกูมะนาวนี่ตัวต้นเรื่องเลยนะเนี่ยแม่เดี๋ยวลูกส่งลูกศิษย์มาดูเข้าฮากิ้งเลยกูมะนาวพูดถึงอะไรครับซิลิโคนมันมีหลายชนิดมันมีหลายชนิดนะครับซิลิโคนฟู้ดเกรดกินได้ซิลิโคนกินได้เดี๋ยววันนี้เราจะขี่จากเชียงใหม่นะครับไปบ้านรักไทยต่อนะครับด้วยรถที่เนี่ยแหละครับต้องไปดูนี่แหละว่าจะไปรอดกันไหมถ้าไม่รอดเราก็จะโยนทิ้งแต่ครับแต่เขาว่าไปตามเก็บเอาเองแล้วกันมีคนบอกว่าอลูมิเนียมได้รับความร้อนจะเปลี่ยนคุณสมบัติกลายเป็นแข็งเปราะครับทุกๆคนนี่มาแบบฟิสิกส์มาแล้วเว้ยใช่ครับเป็นเรื่องจริงมันทนร้อนมากๆไม่ได้มันก็กรอบหักกันตามสภาพเพราะว่าอันดูของมันเบากว่าเรื่องของเหล็กเรื่องของสแตนเลสนี่ครับตอนนี้กำลังขัดรูอยู่เมื่อกี้มันติดนะที่เมื่อกี้นี่เห็นน้องปอเปิดรายการมาเคาะปักไม่ออกนี่แหละเพราะว่ามันสั่นไงพอมันสั่นปั๊บมันก็ผกเกียวซึ่งยังดีนะว่าคันนี้โดนแค่ด้านหลังก็เกิดว่าโดนลามาชุดหน้าเมื่อไหร่เนี่ยโดนในเรื่องของตัวข้อเวียงเมื่อไหร่เนี่ยงานงอกเลยผ่าเครื่องสารเดียวนะครับแล้วก็จะมีหัวแบบนั้นอีกก็คือว่าหลุดไปปั๊บแล้วก็ไปกระแทกโดนแข้งแข้งแตกถูกป่ะยาวอันนั้นก็ยาวก็เบิกแข้งกันไปก็3อาทิตย์นะครับถ้า3เดือนเออ3เดือนโทษทีไอ้บรรดาน้องๆอู่ต่างๆที่ทำรถแรงๆแล้วแข้งแตกรอก่อนรถคิว3เดือนเบิกก่อนทำเลยพี่เบิกยากจริงเพราะว่ามันเดี๋ยวนำเข้าไงอะไรไม่มีเขาต้องแบบว่าสั่งของไปที่อินโดเป็นล็อตๆแล้วก็จะคือไม่ได้เป็นแอร์คาร์โก้ด้วยเป็นเรือครับเป็นเฟสทางเรือก็ใช้เวลาล่องเรือหาลักกันไปสดๆเลยนะฮะวันนี้กับปอล็อตตัวพี่ชามหลังมันติดแน่ครับเนี่ยอ้าวชามหลังติดติดนะติดแต่ตอนออกแล้วอะออกมาขัดใหม่เนี่ยติดเลยนะฮะนี่คือเราเคาะกันตรงๆก็เห็นอยู่นะครับปัญหาชามติดนี่คือเจอเยอะมากนะเอ็นแม็กก็เจอแอร์หลอกก็เจอชามหลังได้นะเออไม่ออกเนี่ยครับชีวิตน่าสงสารชิบหายเลยจะขี่รถคันนึงนี่นะให้ดูนะว่ามันแน่นมากนะแม่ขับกันไปขับกันไปเอากระดาษทรายเบอร์ร้อยไม่ปล่อยยาไปเถอะเอาหินเจียเลยว่ะเออนั่นเอาไม่บอกไม่รู้มันจะขนาดนี้ไงถ้าเป็นร้อยนี่ไงเป็นนั่นยังไม่เป็นมันสวยงามอยู่นี่ไอ้นี่ยังแข็งละนู้นเดี๋ยวดูถูกพูดกันเหมือนนี่ไงลอยนี่พูดเป็นลอยมีเส้นตำเลยขัดไหมขัดเถอะรูปเถอะไม่ขัดไม่รอดนะเนี่ยเป็นร่องเลยเนี่ยมันถึงติดด้วยเออปัญหาเกิดเอาบุ๊คบ้านกับกระจกไม่บ้านกับกระเบื้องเลยมีคำถามอะไรถามมาได้นะครับวันนี้เราก็จะเกิดปัญหาอะไรเราจะไลฟ์ให้ดูตลอดนะฮะขาน็อตเฟืองท้าย2ตัวไม่มีปัญหาเหรอตัวไหนนะขาน็อตเฟืองท้าย2ตัวไม่มีปัญหาเหรอไม่น่ามีครับไม่น่ามีเอาละซ่อมชั่วคราวใช้ชั่วโคตรพี่ลิศบอก
ก็ตอนนี้เนี่ยเราใส่น้ำมันเฟืองท้ายไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้น้องกล้องก็เติมไปแล้วแล้วก็ยังไม่ร้อนก็ยังไม่รู้เท่าไหร่แต่ยังไงก็ตามซิลิโคนมันก็แป๊บเดียวมันก็แห้งละอย่างอันนี้ก็คือไม่เยิ้มละเราเช็คได้นะครับไม่เยิ้มหรือเยิ้มวะเดี๋ยวเช็คก่อนเช็คไม่หมดเองเช็คก่อนเพื่อความชัวร์เราต้องเช็คก่อนทีนี่คือด้านล่างนะครับซิลิโคนมาสี่แล้วก็เลี้ยงกับหมาโอเคไม่เยิ้มไม่เยิ้มเมื่อกี้เป็นคราบเก่านะแต่ถ้าเกิดว่ามันจะเยิ้มจริงๆมันก็จะเยิ้มนิดๆหน่อยๆอ่ะก็เยิ้มอ่ะแต่ว่าก็ยังกลับบ้านได้กลับบ้านได้ก็คืออาจจะมีฟิปฟิปสายพานหน่อยนึงแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไรก็ตามเสียงสายพานบึ๊ดบึ๊ดลึดลึดฟืดฟืดเมื่อไรก็เตรียมตัวเลยนะครับเปลี่ยนสายพานเลยนะครับเพราะว่าสายพานล้างไม่หายนะครับยกขึ้นรถเดียวก็ได้จ้างได้นะฮะผมรู้จักขนส่งนะฮะที่ใช้บริการอยู่จากกรุงเทพเชียงใหม่เชียงใหม่กรุงเทพใช้บริการขัดต่อเอามาแล้วขัดต่อไม่เสร็จนะเราก็ต้องดูกันต่อไปมีคำถามอะไรบ้างโดนมีไหมมีคำถามพี่จะถึงมาละใครกี่โมงครับน้ำมันซึมแน่ๆครับน็อตไม่ครบเอาน็อตฝาครอบแข็งมาใส่ก่อนให้ครบได้ไหมไม่ได้คือมันคนละเบอร์ครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าไอ้สองตัวเนี้ยมันมีน็อตตัวผู้อ่ะติดอยู่ข้างในขาดในเลยแล้วด้วยความที่เราไม่สามารถที่จะเอาออกมาได้เนื่องจากว่าวันนี้ลงกึ่งปิดแล้วก็มานั่งแย่สว่านเจาะเนี่ยเผื่อเกลียวมันเสียขึ้นมาเนี่ยมันจะงานงอกนะครับมันจะคือจากศูนย์มันจะกลายเป็นสิบไปเลยฮะถูกป่ะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีวิชามารที่เขาก็ทำกันมา 4-50 ปีแล้วล่ะไม่ได้แค่ปอคนเดียวคือทุกอู่อะถ้าเกิดมันแก้ไม่ได้มันก็อย่างนี้หมดแหละเห็นแต่ว่าบางคนไม่รู้ไงว่าจะแก้ยังไงก็บอกไว้ก่อนแล้วกันฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณวิตกสลิดมากๆนะคุณก็พกซิลิโคนไปด้วยแล้วกันใช่ไหมพี่นิดพกซิลิโคนไปด้วยนะฮะเรามาดูกันดีว่าไม่เป็นไรแล้วจะสามารถใส่ได้ไหมโอ้โหฟิตเฟียสยังกับติดเทอร์โบเหมือนมีเงี้ยงมันเหมือนมีเงี้ยงใช่ครับมันกินนายใช่สู้ชีวิตเขาบอกว่าเกิดจากสาเหตุอะไรสรุปให้ฟังขี่ไปเจอด่านบ้างไหมมีด่าน3ด่านครับจากกรุงเทพมาก็เหตุการณ์คือน็อตไอตัวที่ครอบชุดฝาครอบเฟืองท้ายพวกเนี้ยครับมันจะคลายตัวได้นะครับพอมันคลายตัวได้ปั๊บนะครับมันก็จะออกมาไงซึ่งพอมันออกมาปั๊บนั่นแหละครับงานบันไลก็เกิดขึ้นใครมาเที่ยวเฮ้ยมองไปเฮ้ยโอ้ด้วยขึ้นข้าวเบิกเลยโอ้โหมองไปไหนล่ะโอ้ชิวอันไกลเลยเมื่อคืนชิวเมื่อคืนนี่แหละเมื่อคืนชิวคราวนี้ฝาหน้าไปสวยโดนไปกี่ตังค์หมื่นเท่าไหร่นี่ดูไลฟ์อยู่นะเออเมียดูอยู่4,500ใบนั้น500มากันเองชิวไม่มีแล้วอะไรไปไหนฝาเขาใส่ของกระป๋าคิดดูขี่แรงไหนชิวแม่งหมดได้อ่ะเนี่ยนี่ก็อยากงงว่าเราซื้อหมวกที่เชียงใหม่ก็เหมือนกันแหละทุกคนคงงงว่าอยู่กรุงเทพเอารถมาทำที่ปอล์โตเชียงใหม่อ่ะเออยังไงสบายป่ะ700โลมาซื้อหมวกสบายป่ะเงียบ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 คาร์เบิร์ตดีมันหนักเบาเบาไม่เบามากจริงวะแล้วสีสวยด้วยเบาสีที่หัวโตเฮ้ยยังขาดหัวโตเกิดขาดติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์จอนอะไรเป็นแฟนรายการป่ะครับครับผมแฟนรายการนะแปะกลางคิวเลยพี่พี่บอยจะเป็นกบฏนี่ฮะขอมอบให้ขอบคุณที่ติดตามเชียงใหม่นะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะฮะแฟนรายการนะฮะมาผูกมะนาวขอบ้างเลยแล้วมีอยู่แล้วครับแต่ผมอยากติดอีกติดรอบคันไปเลยไหมฮะคุณมะนาวนานๆจะดูไหมครับผมให้ดูให้สองอันเลยอ่ะขอบคุณครับที่ดูได้ FC อันด้าขนาดไหนเนี่ยขี่รถ700โลแพนด้าสาขาใหญ่กูไม่ซื้อกูมาซื้อช้างโมโตเว้ยอุดหนุนของแท้ยังดีว่ามันมีเขาเปิดด้วยนะนั่นแหละดิติดตรงไหนอ่ะติดยากข้างหลังไงติดได้ฉลองเลยอ่ะ
นี่ไงสเก็ตนี่ไงทำให้มาพี่บอยขี่โล2ได้ไหมอันไหนครับน้ำหนักอันนี้เหรอหมุนอันนี้มันโล5ไอ้ตัวนี้ฟิตอัพประมาณนี้แหละพี่มามันก็รู้ว่าโล6ทำไมมีแต่คนรู้อ่ะว่าพอเห็นหน้าพี่บอยบอกนี่ไงสาเหตุมาแล้วเต็มเลยใช่ฮะสาเหตุจริงๆเลยนะฮะผมบอกเลยนะฮะลงยันด้วยลงยันคุณจะขี่ไปไหนกับบอยเดดโน้ตขอให้คุณนี่เป็นไงล่ะให้จอนไรเดอร์ลงคาถาเลยนะผมจะต้องการสยบคาถาของบอยเดดโน้ตให้ได้ลงขาไปไหนยากจอนไรเดอร์ไปซ่อมรถมาใช่ไหมเนี่ยมือดำเชียใช่สิเดี๋ยวเมียด่าอีกหาว่ามือดำไม่ล้างมือตัวกูเดี๋ยวเลิกหนักเลยคราวนี้ยาวเละยืดก่อนยืดก่อนยืดก่อนโอ้โอ้มาลงนะขาวๆนะมาลงนะที่เชียงใหม่เลยเนี่ยอาจารย์จะบอกให้พี่สยามดูไหมครับพี่สยามคิดดูที่ FC พี่สยามขนาดไหนอ่ะเช็ดอ้าวเฮ้ยเสร็จเลยเฮ้ยเสร็จเลยตอนที่บอยมาทุกอย่างเสร็จครับเป็นยังไงบ้างครับเรียบร้อยเรียบร้อยโดยไม่มีประกันติดต่อพี่บอยครับปอลอโตและกล้องโมโตเรียบร้อยเสร็จแล้ววันนี้จัดให้ดูกันแบบเรียลิตี้เลยฮะติดตามชีวิตเรื่องจริงการออกทริปผมบอกแล้วงานนี้พี่จอต้องมีไลฟ์แฮะต้องซึ้งเหมือนกันแน่นอนเมื่อไรก็ตามไปกับบอยเน็ตโน้ตมันน่าจะมีเรื่องเด็ดๆให้เพื่อนๆได้ดูอีกคนนึงฮะอีกคนนึงที่ถ้าเกิดว่าไปด้วยน่าจะมีแบบเด็ดๆให้ดูก็คือคุณฤทธิ์นะรับชมอยู่เนี่ยคุณฤทธิ์ฤทธิ์แมวเหมียวฤทธิ์วองอ่ะคนนั้นก็จะเป็นฉายาคือฤทธิ์ภาระนะฮะฤทธิ์ภาระตลอดใส่ๆๆๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปเรียนต่อใช่มั้ยอ๋อจะรอได้อุ๊ยแป๊บเดียว170โลแล้วเดี๋ยวใส่ครับเดินลอยไปทางลัดก็จะเร็วกว่าสบายมันแหนมันทําไม่เอามันไม่มาพ่อเขาจะพาไปทางไหนไม่ค่อยอยากจะรับไหวพี่เยี่ยนเขาจะพาไปอะไรก้าวครับไม่เป็นไรทางไหนก็ไปได้หมดแหละเราขี่สบายสบายวันนี้ผมขี่มา2คันนะคันหนึ่ง X-Max คันหนึ่ง XADV งงดิไปดูร้านที่เนี่ยผมบอกเลยนะเพื่อนมีตังไปกินหมูกระทงหมูกระทะขอสัก3มื้ออ่ะซื้อพวกเนี่ยรถไฟฟ้าคือแม่งดีมากคุณพกไปออกทริปอ่ะมันจะช่วยชีวิตการโดนเมียด่าเรื่องรถพังได้เยอะมากเลยเพราะมันจะทุ่มเวลาได้เยอะมากดูดิเห็นนะแล้วดูมือโปรด้วยป่ะเห็นป่ะก็ดูแพงเนี่ยดูแพงเออใช่เมื่อกี้นี้พี่นิดผมเก็บทุกอย่างเลยที่บ้านพี่ไม่เอาไงในนี่ไงใครจะซื้อลูกบล็อกต่ออ่ะโอ้ครับผมบอกให้เอาบล็อกถอดคาร์ดมาให้ผมด้วยทำไมไม่เอามาเอามาเนี่ยเอาของพี่เมียมาไม่งั้นมาเมื่อคืนนะเอาถอดของเมื่อคืนแล้วเอาของพี่เมียมาให้ดูกันแบบเห็นชัดด้วยความรวดเร็วยังกับช่าง F1เห็นป่ะมันดูโปรนะแบบพอมันมีปั๊บคุณบอยประกันครับคุณซื้อที่ไหนครับซื้อไหนวะซื้อในเน็ตที่ไหนซื้อในเน็ตนั่นแหละพี่บอยครับพี่บอยที่ซื้อของใครมาครับเสร็จแล้วเห็นป่ะน่าสนใจครับขอเช็คนี่ขอบคุณทีความชัวผมซื้อมาจะ5 6เดือนแล้วยังไม่เคยใช้เยอะมาซ้อมทริปนี้เลยวะซื้อมาไม่เคยคาร์ดแบตอ่ะดีมอลให้ดีเหมือนกันนะดีนะมีแรงนะโอ้ยรถยิงเลยมีล้อรถยนต์อ่ะอ๋อวะไม่ออกลื่นเลยแต่เขาบอกเนี่ยเพราะว่ารถยางแบนปล่อยเนี่ยแบตแรงมีล็อกกี้อ่ะเจ้าหวานแล้วไอ้ยี่ห้อไอแม็กเนี่ยร้านพวกร้านรถยนต์ร้านอะไรเขาใช้อ๋อเป็นกระแทกด้วยอย่างนี้ก็เป็นสว่านได้ด้วยเด็กได้นี่ว่านได้มีวอลไม่ใช่อันนี้ของร้านเอาเหรอเฮ้ยของบอยไม่เอากลับบ้านเว้ย
กูว่าอยู่ไอ้บ็อกซ์ไอ้บ็อกซ์ลมของเราอยู่ไหนวะตรงไหนตัวไหนอยู่ไอ้นี่ในรถสวยของร้านพี่ไอ้กล้องโมโต้เขาไม่มีหรอกนี่เราเอามาเองอย่าประตูนี่มึงจะซื้อเมื่อวาน 1,500 เองรถเลยพี่อ่ะขายต่อแล้วกัน 2,000 นานหน่อยนะใช้แล้วนี่หรือไม่ก็จริงๆเรายืนเข้าไปก็ได้นะแล้วเดี๋ยวกลับขากลับเราค่อยมาคืนเขาอย่าเลยนี่นี่เดี๋ยวมันเป็นรางอะไรเออลูกบล็อกนี่แหละที่ต้องการนี่แหละนี่แหละอันนี้คือของปอนะครับปออุตส่าห์วิ่งไปที่ร้านนะครับซึ่งห่างจากที่นี่ประมาณ30กิโลแบกมาให้เราพวกเราขอบคุณปอกันเร็วๆคุณครับขอให้เจ้าภาพจงเจริญตรงมันเบอร์อะไรวะ3941น่าจะ39เอ็กซ์แม็กก็ไม่ยากเราก็ซื้อต่อเขาไปเลยดิในชีวิตแม็กเอ็กซ์45ปอขึ้นเลยปิดร้านต้องมี3วันลูกบ็อกซ์หายลูกบ็อกซ์เบอร์39ฝั่งหนึ่งเบอร์4ฝั่งหนึ่งนะครับก็ไปหาซื้อตามร้านฮาร์ดแวร์ที่แบบร้านใหญ่ๆอ่ะมีตรงกรุงเทพที่คลองตันมีครับตรงสี่แยกคลองตันมีขายแน่นอนแสงโตครบครับมาสนิทนุ้ยมาแล้วมานัดนิดนุ้ยดูอยู่ใช่ไหมเจอเขากล้องเลยไหมนั่งเครื่องหรือยังมานัดนิดนุ้ยนั่งเครื่องมายังรีบมาหน่อยเร็วๆใส่ฝาครอบเสร็จปั๊บเราก็จะไปบ้านรักไทยกันต่อแล้วนะครับในขณะนี้โลกาลาได้มาเยือนเรียบร้อยมันเพื่อนเพื่อนก่อนต้องใส่นิดหน่อยนะครับโคตรเรียลลิตี้เลยครับวันนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบหรือเปล่าหรือว่ารำคาญชีวิตแต่ถ้ามันมีปัญหาเนี่ยผมก็จะนี่แหละไลฟ์ให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปปิดปังปัญหามันทำไมไงเพราะผมเชื่อว่าถ้าเกิดผมไม่ไลฟ์เดี๋ยวคุณไปเจอคุณก็จะเห็นเองแหละว่ามันเป็นอะไรแต่เราไลฟ์เพื่อให้คุณเห็นปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาชั่วคราวหรือว่าค้างคืนกันไปนะครับตัวหายก็ตัวดำอ๋อตัวยาวโอ้จริงๆต้องบอกว่าร้านน้องกล้องนี่มีรถเทพสวยมากหลายคันมากนะฮะไอ้คันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะฮะไอ้ขนุนขนุนไอ้นุ่นก็ไม่ธรรมดานะฮะเนี่ยไอ้เจ็ดครึ่งเออแล้วที่เทพนี่อันนี้เฮ้ยคันเวลาหน่อยนี่นี่4,500โคตรงามอ่ะโคตรงามเดี๋ยวพี่บอยที่แม็กต่อเอาคันนี้ไปเลยเฮ้ยคันเนี้ยขายที่แม็กยังซื้อไม่ได้เลยใช่เออคิดดูใส่ช็อปไวเอสเอสด้วยเว้ยเออมาดูว่ามาดูความเทพของเขานี่สายโยชิรถทะเบียนเนี่ยโมริวากิเอนจินงงไหมงงแดกเลยดูคาบู FCR 33ขอไปงานได้ไหมโอ้สวยงามไอใหม่กิ๊บเลยเนี่ยกิ๊บเลยอ่ะใหม่มันสวยอ่ะก็สวยอ่ะคือคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าสวยมากขี่กันในกรุงเทพรอเลยแต่ก็บางคนก็ไม่ชอบรถเก่าเนาะบางคนก็ยี่รถเก่าแต่ผมเป็นคนที่ชอบโอเคครับกรุงเทพเนี่ยโอ้โหใครสุกอ่ะหล่อมากอ่ะอันนี้หล่อมากอ่ะมันหาไม่ได้มันหาไม่ได้แล้วมันก็ขายกันเป็นหลักเป็นแสนเลยแล้วถ้าเบียนแท้เบียนแท้จะเป็นเชียงใหม่กล้องขายต่อเปล่ารถลูกค้าครับผมรถลูกค้าจบข่าวลูกค้าเขามีเบโทรเนี่ยพี่ประมาณ20คันเหรอ7ครึ่งอะไรเงี้ยเขาแบบที่เชียงใหม่นะเฮ้ยเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวมาไลฟ์ดีกว่าเขาให้เราไลฟ์อยู่แล้วเนาะมาไลฟ์หรือมาซื้อต่อมาซื้อต่อหมอให้คุณหมอโอเคคุณหมอก็เข้าใจได้ยังขึ้นเชียงใหม่แล้วเออเดี๋ยวคราวหน้าเรามาไลฟ์รถสลันบุรานอย่างนี้บ้างเชียงใหม่คราวหน้าใช่ไหมพี่นิดเดี๋ยวขี่โกวิงมาโกวิงแล้วหรอยังยืมของมาแหมเพื่อนก็เปล่าไว้แล้วกันการออกทริปเนี่ยคือเราก็รู้นะบางคนก็ขี่เดิมๆก็คิดว่ามันจะไม่มีปัญหาอะไรแต่บางทีถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมาคุณก็ต้องพยายามหาทางแก้ไขซึ่งไอ้ปัญหาแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ร้อยคันอาจจะโดนสักหนึ่งคันแต่ถ้าเกิดว่าหนึ่งคันที่โดนเนี่ยเป็นรถเราเนี่ยโคตรเซ็งเลยนะครับฉะนั้นก็เลยวันนี้ไลน์ให้ดูกันไปจะได้เตรียมตัวเช็คให้ดีว่ารถเราอาจจะไม่ต้องบอกว่าเป็นแค่ X-Max นะครับรถตู้อื่นๆก็เป็นไปได้เพราะว่าบางครั้งมันก็อาจจะไม่มีปัญหาในเรื่องของ QC ที่เกิดขึ้นนะครับตามนั่นแหละเอาล่ะพอดีกว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่บ้านละไคต่อแล้วใครที่ไปเที่ยวบ้านละไคก็เดี๋ยวเจอกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณฟอร์ลโต้ทีครับขอบคุณครับขอบคุณกล้องโมโต้ด้วยนะครับตามนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับแนวจอดได้แบบสะท้อนแสง